วันนี้เราก็จะมารีวิวตู้เย็นเบโครุ่น RDNT252I50 ตัวนี้เป็นตู้เย็น2ประตูเบโคชื่อว่าเบโค BEKO บอเอเบคอโอโคเปิดออกมามาดูชั้นบนกันก่อนเลยนี่เปิดออกมาก็จะสวยหรูมากช่องใหญ่พอสมมากนะตรงนี้ก็จะเป็น Air Clean Filter ปล่อยลมเย็นออกมาตรงนี้บอกเลยว่าลมตรงนี้เย็นมากๆช่องด้านล่างก็ไม่ค่อยมีลมออกนะตัวนี้ก็จะมีช่องกระจกแบ่งเป็น2ชั้นมาให้มาดูฝาประตูฝาประตูก็จะเป็นชั้นใสของแบบนี้มาให้2ชั้นเลยด้วยกันตัวนี้บอกเลยว่าเย็นมากๆเอาปิดมาดูชั้นบนกันก่อนมาดูชั้นล่างเปิดออกมาที่เปิดเขาจะเจาะนี่มันจะมีอยู่ตรงนี้นั่นเหยียดเข้าไปที่เปิดด้านล่างก็ดึงออกมาพอเปิดออกมาชั้นบนก็จะเป็นช่องใส่หมูดึงออกมาไม่ต้องกลัวมันตกเลยนะดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนี่ส่วนด้านหน้าจะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นแอร์พัดลมถือว่าเย็นมากๆจุของได้เยอะมากๆเลยเนาะปิดเข้าไปพอมาชั้นนี้ก็จะมีพัดลมที่ค่อนข้างที่จะเย็นตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงเอาไปก่อนลงมาชั้นล่างอีกก็จะเป็นช่องปล่อยความเย็นเซนเซอร์จุของได้เยอะเช่นกันพอเปิดนานๆตู้เย็นก็จะมีระบบร้องแบบนี้ไม่ต้องกลัวลืมปิดตู้เย็นเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเขาจะร้องมาชั้นถัดมาเป็นช่องนี้ก็มีช่องปล่อยความเย็นออกมาเช่นกันชั้นต่อมาชั้นสุดท้ายก็จะเป็นช่องใส่ผักผลลําผักสามารถใส่ผลไม้ช่องนี้ได้ใส่ผักช่องนี้ได้ปิดเข้าไปช่องใส่ผักวางใหญ่พอสมควรเลยเนาะมาดูช่องตรงนี้กันด้านข้างฝาตู้เย็นจุของได้เยอะมากๆแถมช่องใส่ไข่มาให้ด้วยมีชั้นทั้งหมด1 2 3 4 5ชั้นเลยด้วยกันจุของเยอะๆมากๆพอเปิดไปนานๆตู้เย็นก็จะลองอีกแล้วเราต้องปิดไม่ต้องกลัวลืมเลยมาส่วนด้านข้างกันแล้วกันในส่วนนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างน่าจะเป็น LED มาส่วนนี้การปรับอุณหภูมิของตู้เย็นกันตัวนี้ไม่ใช่เลข1ตัวนี้ก็ไม่ใช่เลข1เหมือนกันเรามาจะพูดมาถึงด้านบนตัวนี้เป็นช่องของด้านบนคือช่องของฟรีซนั่นเองวิธีปรับอุณหภูมิปุ่มนี้คือปุ่มเย็นเร็วปุ่มนี้คือปุ่มอุ่นนะฮะภูมิปรับได้16 18 -20 -24 องศาสามารถกดได้เลย
พอกดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยน่าจะปรับไปที่อุณหภูมิ16องศาเซลเซียสตัวนี้เป็นปุ่มธรรมดาตรงนี้เป็นช่องธรรมดาตัวนี้ไม้ใช้เลข1เป็นปุ่มเย็นเร็วถ้ากดแล้วมันจะเป็นยังไงนี่มันก็จะเป็นเย็นเร็วตัวนี้เป็นปุ่มปรับอุณหภูมิอุณหภูมิเขาจะมี2 4 6 8สามารถกดตรงนี้ปรับเป็นอุณหภูมิเลขที่ต้องการได้เลยตรงนี้เราจะปรับเป็นอุณหภูมิ2ปรับเป็นเบอร์2กันแล้วกันก็จบการรีวิวสำหรับเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวตู้เย็นเบโคของเรานะฝากกดไลค์กดติดตามแอด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันเนาะ